ดีค่ะชาวแฟนเพจของ Pit Food Day ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านค่ะอยู่กับปลูกชุมชนกรุณาไลฟ์ค่ะซึ่งเราเนาะช่วงนี้เราจะเจอหน้ากันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่า Pit Food Day เราค่ะกำลังจะมีมหกรรมใหญ่ค่ะชื่องานว่ามหกรรมปลูกชุมชนกรุณานะคะที่ซึ่งจะจัดขึ้นนะคะที่อาคาร KX Village นะคะในวันที่13พฤษภานี้นะคะก็ถือโอกาสค่ะในการที่มาพบปะทุกคนเนอะเพื่อที่จะมาเชิญชวนทุกคนด้วยนะคะให้มาพบกันในงานนี้ค่ะกับงานปลูกชุมชนกรุณาของพวกเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพิ่งผ่านสงกรานต์มาหมาดๆนะคะช่วงสงกรานต์เป็นยังไงกันบ้างได้กลับบ้านเนาะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าช่วยพิมพ์ทักทายเข้ามาหน่อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะใครฟังอยู่ในพื้นที่ไหนนะเตยอยากให้ทุกคนค่ะได้พิมพ์กันเข้ามาหน่อยค่ะว่า
ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีเรื่องสำคัญเนาะที่จะมาชวนทุกคนคุยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของเครื่องมือหนึ่งของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีของพวกเรานั่นเองค่ะจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะเตยสังเกตเห็นมากๆเลยว่าหลายคนค่ะเข้ามาทางแฟนเพจนะแล้วก็มาคอมเมนต์เนาะหรือบางคนก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ถามพวกเรานะคะว่าอยากมีชุมชนกรุณามากเลยทำยังไงดีไม่รู้ว่าก้าวแรกจะเริ่มยังไงดีนะคะวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญมากเลยค่ะที่จะพาทุกคนมารู้จักเครื่องมือหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Coco Building Tool Kit นะคะซึ่งผลิตโดยเนาะออกแบบและผลิตโดยกลุ่ม Pitch Food Date นะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับ2ท่านนะคะที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะพี่ซุยและพี่มาร์ทนะคะเดี๋ยวให้พี่ซุยกับพี่มาร์ทแนะนำตัวหน่อยนะคะบอกนิดนึงค่ะว่าทำอะไรอยู่ที่ Pitch Food Date แล้วก็ตอนนี้อยู่พื้นที่ไหนนะคะเชิญพี่ซุยค่ะสวัสดีค่ะก็วรรณาจารุสมบูรณ์นะคะเล็กซุยก็ได้ค่ะปัจจุบันเป็นประธานกลุ่ม Pitch Food Date นะคะก็วันนี้อยู่ที่นครปฐมค่ะก็เป็นโอกาสที่เราได้ทำอบรมให้กับผู้เข้าร่วมที่สนใจเรื่องการอยู่ดีตายดีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาปรึกษากับทีม Palliative Care ที่นครปฐมด้วยในเรื่องของการสร้างชุมชนกรุณาพอดีเลยนะคะก็เลยได้ถือโอกาสถือ Tool Kit มาด้วยวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังว่าจะเอาไปใช้ยังไงก็ยินดีที่ได้พบเจอทุกท่านค่ะขอบคุณพี่ซุยค่ะเชิญพี่มาร์ทค่ะครับสวัสดีครับผมมาร์ทครับเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นทีมงานนะครับฝ่ายจัดการความรู้ของ Pitch Food Desk นะครับแล้วก็เป็นร่วมออกแบบนะ Coco Building Tool Kit นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พื้นที่กรุงเทพนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านที่พยายามที่จะทำชุมชนกรุณาด้วยนะครับก็อาศัยช่วงนี้นะที่เป็นช่วงของการประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านได้เล่าถึงแนวคิดนะครับแล้วก็เชิญชวนสมาชิกในหมู่บ้านที่สนใจเรื่องการดูแลกันและการดูแลสุขภาพดูแลสังคมสูงวัยครับหาโอกาสที่จะคุยกันเรื่องนี้นะเวลาได้คุยก็จะเอานี่แหละตั้งใจจะเอา Coco Building Tool Kit ครับเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมนะนำคุยชวนคิดว่าเราจะดูแลกันและกันให้มากขึ้นได้อย่างไรครับนี่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เวลา1ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะเราจะได้ทำความรู้จักกับตัวเครื่องมือเนอะแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซ็ปต์แนวคิดชุมชนกรุณานะคะตัวเตยเองต้องบอกแบบนี้ค่ะเตยเองก็เป็นเรียกว่าเป็นผลผลิตของชุมชนกรุณากลุ่ม Pitch Food Date นะเตยได้เข้ามามีโอกาสเนาะในการอบรมเป็นกระบวนการชุมชนกับ Pitch Food Date นะคะน่าจะประมาณ 3-4 ปีได้แล้วนะคะก็ในช่วงนั้นเนาะตอนที่เตยเข้ามาเตยก็มีความตั้งใจเนาะที่เราอยากจะพัฒนาพื้นที่ของเราเนาะต้องเริ่มอย่างนี้เนาะคือเตยเองดูแลคุณพ่อที่ป่วยเป็นระยะท้ายนะคะซึ่งเราดูแลคุณพ่อโดยที่ใช้ลักษณะของชุมชนกรุณาในบ้านเนาะคือมีเรามีแม่เนาะมีแค่3คนที่ดูแลกันและกันแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงค่ะช่วงที่คุณพ่อกลับมาอยู่บ้านเนาะแล้วก็เข้าสู่ช่วงระยะท้ายแล้วเนี่ยมันทำให้เตยเห็นภาพนึงค่ะพี่ซุยพี่มาร์ทคือมีกลุ่มคนในชุมชนเนี่ยเข้ามาดูแลเตยมากๆเลยเนาะมีทั้งรพสตมีทั้งอสมหรือมีทั้งกลุ่มคนที่เป็นเพื่อนบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งแบบนิติบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่เข้ามาถามไทยหรือดูแลเนาะจริงๆนะตอนนั้นเตยยังไม่รู้จักคอนเซ็ปต์ชุมชนกรุณาเลยนะจนกระทั่งเตยได้เข้ามาเรียนรู้กับ Pitch Food Date เพราะว่าเตยมีความมุ่งหวังว่าเราอยากเอาเครื่องมือมากลับมาตอบแทนคืนให้กับบุคคลที่เข้ามาดูแลพ่อเราในวันที่พ่อเราไม่อยู่แล้วค่ะวันนั้นที่เตยเข้าไปเรียนรู้เนี่ยเลยทำให้เตยรู้จักแนวคิดแล้วก็คอนเซ็ปต์ของชุมชนกรุณาณวันนั้นแล้วก็มีความมุ่งหวังตั้งใจมากเลยว่าฉันจะกลับมาทำชุมชนกรุณาที่บ้านของฉันเนาะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่แบบเราจะแบบมีก้าวแรกด้วยตัวของเราเองอะที่แบบว่าฉันจะทำยังไงดีนะแบบเราตัวคนเดียวเลยนะเนี่ยเรารู้จักสมุดเบาใจแล้วเรารู้จักเครื่องมือของ Pitch Food Date แล้วแต่เราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีจนกระทั่งวันนึงมันก็เกิดแรงฮึบบางอย่างขึ้นมาเนาะแล้วก็เอาวะลองทำดูก็เริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆค่ะพื้นที่เล็กจากออนไลน์ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆซึ่งในปัจจุบันนะคะก็เคยทำในส่วนของพื้นที่ชุมชนกรุณาสมุทรสาครเนาะทำอยู่2ส่วนคือพื้นที่ของพันท้ายนรสิงห์แล้วก็สวนหลวงนะคะที่ชุมชนโต้หลงถ้าใครที่อยู่สมุทรสาครนะก็อยากให้ถือโอกาสทักทายกันเข้ามาหน่อยนะคะเผื่อเราจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนกันนะคะแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆเตยก็เริ่มเห็นค่ะพี่ซุยพี่มาร์ทว่าถ้าพื้นที่ที่เห็นได้ชัดเลยคือชุมชนกรุณาขจัยเนาะซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่ต้นแบบแรกๆเลยที่ทำชุมชนกรุณาอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นการเติบโตของชุมชนกรุณามาเรื่อยๆแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นจาก
ท่านผู้ชมเนาะแฟนเพจหลายคนที่ว่าเรามาเรียนรู้กระบวนการชุมชนแล้วเราได้ผ่านการอบรมแล้วแต่เราไม่รู้ว่าก้าวแรกเนี้ยเราจะเริ่มต้นยังไงชุมชนกรุณานี่มันต้องมีขนาดประมาณไหนคะพี่ซุ้ยหรือพี่มาช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าชุมชนกรุณาจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่มันควรจะเป็นแบบไหนที่จะเหมาะสมกับการทำชุมชนกรุณาคือถ้าโดยแนวคิดของชุมชนกรุณาเนี่ยมันไม่ได้กำหนดว่าโอ้โหจะต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่หรือต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นทางการหรือว่าต้องแบบโอ้โหทำอะไรที่มันเวอร์วังเนาะความเป็นชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มันมีกลุ่มคนนะที่มีอาจจะมีความต้องการบางอย่างแล้วก็มีคนสนใจแล้วก็ลุกขึ้นมาทำเป็นสิ่งบางอย่างเพื่อดูแลเนาะคนที่อยู่ในชุมชนซึ่งอาจจะหมายถึงชุมชนหมู่บ้านเนี่ยที่น้องมาพูดเนี่ยว่าก็ได้มีโอกาสไปเรียนนิติบุคคลว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยเราจะดูแลกันแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนทางกายภาพแบบหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีชุมชนรูปแบบอื่นๆเนาะอย่างเช่นชุมชนที่เขาแบบสนใจเรื่องเดียวกันนะคะอย่างเช่นชุมชนพวกที่สนใจเรื่องวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยโหเราเห็นว่าไม่มีกลุ่มเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเขาก็มีข้อมูลเขาคุยกันเขาดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชวนกันไปวิ่งตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นชุมชนที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่เขามีความต้องการที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นเนาะแล้วก็มีกลุ่มคนที่คิดเห็นเป็นพ้องทำนองเดียวกันก็อาจจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่ออกไปทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นนะคะอย่างเช่นตอนที่เกิดโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากเลยที่คิดว่าเราสามารถทำอะไรได้เพื่อที่จะดูแลการตายการสูญเสียเนาะหรือกระทั่งว่าช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้คนที่ติดเชื้อโควิดอยู่ตามชุมชนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นที่คลองเตยเนาะเราก็จะเห็นว่าโอ้มีเครือข่ายเยอะมากเลยที่ไปร่วมทำงานกับคนที่นั่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนั้นคำว่าชุมชนกรุณาในที่นี้สำหรับพี่นะคะมันก็สามารถเป็นได้ในหลายระดับเลยค่ะตั้งแต่กลุ่มคนเล็กๆไปจนถึงกลุ่มคนชุมชนเนาะที่อยู่ด้วยกันมีสมาชิกในชุมชนหรือกระทั่งว่าเป็นชุมชนในที่ทำงานเนาะซึ่งเราก็อาจจะมีเพื่อนที่ทำงานอยู่สมมติสี่ห้าคนเนาะก็อาจจะเป็นชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะรวมไปถึงชุมชนขนาดใหญ่ชุมชนที่เป็นชุมชนทางการเนาะหรือชุมชนที่เป็นเรื่องของสังคมหรือว่าประเทศอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นได้ทุกระดับเลยค่ะเลือกตัวนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้ลงที่กำลังทำชุมชนกรุณาอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่มีกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อคนอื่นนะคะอันนี้ก็เห็นชัดเจนมากนะคะอย่างวันนี้ที่มานครปฐมเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับหน่วยบริการนะคะที่สนใจว่าเราจะสานพลังคนนครปฐมเนี่ยเพื่อลุกขึ้นมาดูแลให้คนในนครปฐมเขาอยู่ดีอ่ะแล้วอยู่เวลาถ้าอยู่ก็คืออยู่สบายแต่ถ้าจากไปก็จากไปอย่างสงบเนี่ยเราจะรวมพลังมาช่วยกันดูแลคนในพื้นที่ของตัวเองได้ยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยค่ะว่าเขาไม่ได้มองแค่คนนครปฐมแต่เขามองว่าแม้กระทั่งคนอื่นที่มาอาศัยทำงานอยู่ในนครปฐมเนี่ยแล้วเขาไม่มีบ้านอ่ะไม่มีที่ที่เขาจะกลับไปดูแลในช่วงสุดท้ายคนเหล่านี้เราจะดูแลเขาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถือว่ามีความกรุณามากๆเลยที่ก็ชื่นชมนะคะแล้วก็มาช่วยเขาออกแบบว่าเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงอันนี้ก็เป็นไอเดียที่นะคะไม่แน่ใจว่าน้องมาร์ทได้มีโอกาสไปร่วมงานกับชุมชนโรงงานในต่างประเทศด้วยเนาะอาจจะเห็นมิติอื่นที่ต่างออกไปค่ะครับก็ผมคิดว่ามันก็เริ่มจากชุมชนนี้ไม่ต้องหาใหม่นะครับเพราะเราก็เป็นสมาชิกในชุมชนบางอย่างอยู่แล้วนะครับเช่นอันแรกเลยคือชุมชนครอบครัวนะครับเรามองอันนี้แหละทำยังไงให้ชุมชนการที่เราอยู่ด้วยกันในครอบครัวเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าตัวเราหรือสมาชิกในครอบครัวจะเมื่อป่วยนะเหมือนเรื่องหรือเมื่อเผชิญความตายเขาจะเผชิญได้ดีเขาจะมีการช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นเราก็เติมตรงนี้ได้เลยด้วยการเพิ่มความรู้ทักษะในการรับมือในการดูแลของตัวเราเองแค่นี้เราก็มั่นใจได้แล้วว่าคนในครอบครัวคนที่เรารู้จักเพื่อนเราเนี่ยเวลาที่มีใครเจ็บป่วยเขาจะได้รับการดูแลที่ดีเขาจะมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเขาจะได้รับการอะไรล่ะส่งต่อนะครับในที่ที่เขาที่ที่เหมาะสมนะฮะอันเนี้ยก็เป็นชุมชนที่มีอยู่แล้วซึ่งก็เช่นเดียวกับเพื่อนหรือว่าที่ทำงานนะครับอันนี้ก็เติมนะครับส่วนชุมชนอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่ก่อเตยแล้วก็พี่ซุยว่าไว้นะครับว่าเราก็ถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะอะไรล่ะบ่มเพาะความกรุณาที่มากขึ้นนะครับเราก็ลองไปดูซิว่ามีชุมชนไหนไหมที่น่าจะต้องการความช่วยเหลือแล้วเราเข้าไปเติมได้นี่ก็อยู่ที่ว่าเรามีบทบาทหน้าที่มีตำแหน่งนะครับแล้วก็มีทักษะที่จะเข้าไปสนับสนุนชุมชนอื่นๆได้อย่างไรนะครับ
ตัวอย่างอันนึงที่ทำได้เลยนะก็คืออย่างเช่นถ้าเรารู้ว่ามีใครกำลังเจ็บป่วยอยู่นะครับเราสอบถามนะหรือว่าเข้าไปยื่นความช่วยเหลือหรือว่าแสดงตัวนะครับว่าถ้ามีถ้าต้องการความช่วยเหลือแบบนี้มันแบบนี้เรายินดีนะครับอันนี้ก็ช่วยแหละในการเติมเครือข่ายสังคมที่เรารู้จักนะครับให้เขามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นครับพอฟังแบบนี้เราเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาค่ะแล้วก็เชื่อมโยงด้วยเนาะเตยสังเกตเห็นนะว่าในทีมงานของพวกเราหลังๆมาเนี่ยพี่มาร์ทหรือพี่ซุ้ยก็จะใช้คำว่าปลูกชุมชนกรุณานั่นแปลว่ามันคือการที่ค่อยๆบ่มเพาะจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องเคี่ยวเข็นหรือว่าบีบคั้นตัวเองว่าพอฉันทำเนี่ยฉันต้องทำให้มันใหญ่เลยฉันต้องทำให้มันปังเลยฉันต้องทำอะไรที่มันเกินเนื้อเกินตัวเราไปเนาะแต่มันเป็นการทำเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากตัวเราค่อยๆปลูกค่อยๆเพาะค่อยๆดูแลค่อยๆรดน้ำพรวนดินแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะคือชุมชนกรุณาในรูปแบบที่พีทฟูเดย์กำลังบอกกับพวกเราว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำได้แล้วก็มันมีความเป็นไปได้มากๆเลยที่เราจะช่วยกันแล้วก็ร่วมกันทำเนาะโอเคค่ะทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยนะคือถ้าออกแบบที่มันใหญ่เกินไปนะครับที่มันอะไรเราต้องใช้ทรัพยากรเยอะเกินไปต้องขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นตรงนี้นะครับมันจะเริ่มมีความยากขึ้นมาจะเริ่มยากนะแต่ว่าถ้าเริ่มจากว่าเฮ้ยอะไรที่เราพอทำได้แล้วมันแล้วมีคนอยากทำด้วยแล้วเราทำได้แน่นอนเลยนะไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะครับใช้เวลาใช้ทักษะที่เรามีอยู่ใช้ทุนที่เรามีอยู่นิดหน่อยๆนี่แหละนะครับเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วเราเห็นความสำเร็จนะครับเราเกิดความสุขนะเกิดความรู้สึกเป็นบุญขึ้นมาอยากทำอีกนะครับแล้วคนอื่นเขาก็จะเห็นนะว่าเราทำแล้วมีความสุขจังนะเราจะอยากทำด้วยอยากทำด้วยจังอยากมีความสุขแบบนี้ด้วยกลุ่มก็จะค่อยๆโตไปตามเป็นออร์แกนิกเหมือนปลูกต้นไม้เลยนะครับตอนแรกที่เราปลูกไปเนี่ยก็รดน้ำนิดหน่อยก็พอไม่ต้องรดไปเยอะเดี๋ยวตายนะครับอะไรแบบนี้ก็เริ่มจากตรงนี้แหละนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นศิลปะนะว่าเราจะเลือกงานประมาณไหนที่เหมาะที่กำลังดีนะครับแล้วก็ค่อยๆต่อยอดขึ้นไปครับก็อยากเชิญชวนค่ะทุกท่านที่ยังฟังพวกเราอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็เข้ามาชมพวกเราเนาะช่วยคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาหน่อยนะคะแล้วก็ลองบอกพวกเราหน่อยเนาะว่าตอนนี้เราอยู่ที่พื้นที่ไหนพื้นที่นี้อาจจะไม่ได้เป็นแค่เฉพาะจังหวัดเนาะแต่ว่าพื้นที่ของเราที่รู้สึกว่าเออฉันอยู่ในพื้นที่เนี้ยมันจะเป็นชุมชนกรุณาของฉันได้เนาะจริงๆเราก็แอบอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าทุกคนที่สนใจเข้ามาฟังวันนี้เนี่ยอยากสร้างชุมชนกรุณาในลักษณะไหนเรามีความสามารถหรือศักยภาพอะไรที่เราอยากจะทำชุมชนกรุณาในรูปแบบของเราเนาะก็อยากชวนทุกคนคุยไปด้วยกันในวันนี้นะคะมีอีกอันนึงค่ะพี่ซุ้ยพี่มาที่เตยแบบอยากให้ทั้งสองท่านช่วยแบ่งปันหน่อยเนาะก็คือว่าอันนึงที่เราพูดกันเนี่ยเราพูดชุมชนกรุณาเนี่ยมีพื้นที่ตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นเนาะเรามีมากกว่า 20-30 แห่งแล้วทั่วประเทศไทยเนาะมันมีในพื้นที่ไหนบ้างคะที่เราเห็นแล้วว่าการทำชุมชนกรุณาเนี่ยมันเกิดผลกระทบบางอย่างมันเห็นผลอะไรบางอย่างในพื้นที่แห่งนั้นพอจะมีข้อมูลตรงนี้มาแชร์กันบ้างไหมคะ อย่างอันแรกเลยอะค่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากเลยและหลายท่านที่อยากจะทำอะไรแบบนี้คิดว่าอาจจะเป็นจุดประกายได้เลยนะอย่างเช่นที่คุณเจนจิราเนาะหรือที่แม่สวนเนี่ยค่ะมันเริ่มต้นจากแค่คนคนเดียวเลยอะที่กลับบ้านไปอยู่กับแม่โดยหวังว่าอยากจะทำหน้าที่ลูกน้องได้กลับไปดูแลพ่อแม่ในวัยที่ท่านก็เริ่มแก่ตัวมาแต่พอกลับไปที่ชุมชนเนี่ยความที่คุณเจนต้องมีศักยภาพเนาะเขาก็คิดว่าจะใช้ศักยภาพนี้เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนตัวเองยังไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่ามันมีที่ไหนบ้างที่เราสามารถเอาศักยภาพของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อแล้วทำให้เขาได้สามารถที่จะดูแลคนได้เพิ่มขึ้นนะคะคุณเจนก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลแม่สูงแล้วก็ไปบอกว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นคุณเจนเคยเป็นครูโยคะบุคลากรมาให้อะไรเงี้ยนะคะเรามีทักษะในการชวนคนมาเล่นเกมให้ไขชีวิตนะโรงพยาบาลสนใจไหมนะคะหรือกระทั่งว่าเราสามารถชวนคนมาทำสมุดวางใจได้นะโรงพยาบาลคิดยังไงนะคะมันก็เริ่มต้นจากการเข้าไปเชิญชวนแล้วก็บอกว่าเราอ่ะมีศักยภาพอะไรที่จะทำได้ซึ่งแรกๆเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคนนี้เป็นใครนะจะทำอะไรได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการเรียนรู้กันไปทีละนิดนะคะอย่างเช่นอาจจะเริ่มต้นจากการเรามาสอนโยคะสักอาทิตย์ละวันตรวจซีว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันได้คุ้นเคยมันได้รู้จักกันมากขึ้นมันได้มีโอกาสบอกเล่าความฝันน่ะว่าเขาอยากทำอะไรซึ่งเจนเขาก็แบบชัดเจนมากว่าเขาอยากให้คนในชุมชนของเขาอะอยู่ดีตายดีและตัวเขาเองก็อยากจะอยู่ในชุมชนที่มันมีการดูแลให้คนได้อยู่ดีตายดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะนั่นพอได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มันเขาแบบ
ว่ามันดีอ่ะเขาก็อยากจะได้อย่างนั้นเหมือนกันที่เราจะมาช่วยกันทํายังไงนะคะไปไปมามาตอนนี้คุณเจนก็มีคลินิกอุ่นใจที่สามารถพูดคุยกับผู้ป่วยโรคไตที่พยาบาลก็จะแบบหลังจากที่ผู้ป่วยตรวจรักษากับคุณหมอแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะส่งผู้ป่วยมาเจอคุณเจนจิราที่ห้องอุ่นใจเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าแล้วเขาหวังว่าเขาจะทำ100%เลยซึ่งตอนเนี้ยเกือบครบ100%เรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มคิดไปว่าเอ๊ะโรคไตก็ได้แล้วเอาโรคอื่นด้วยไหมหรือว่ากลุ่มคนไหนที่เขายังเข้าไม่ค่อยถึงเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้านะคะนั้นจะเห็นเลยว่าเพียงแค่คนคนเดียวอยากจะใช้ศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะดูแลผู้คนเนาะก็สามารถสร้างผลกระทบได้เยอะมากเลยอย่างน้อยคนที่แม่สวยตอนนี้คนไข้โรคไต100%เนี่ยได้รับการพูดคุยเพื่อวางการวางแผนดูแลล่วงหน้านะซึ่งมันก็เป็นหลักประกันว่าวันหนึ่งถ้าโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะแบบเป็นมากขึ้นแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งที่มันไปต่อได้ยากเนี่ยเอ๊ะเขาอยากให้มีการดูแลเขาแบบไหนอย่างไรแล้วองค์การอพยพที่เกี่ยวข้องอะเนาะว่าจะสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยรายนี้ครอบครัวยังไงอันนี้แหละเป็นอันนึงที่สำหรับพี่นะโอ้แบบมหัศจรรย์มากๆนะคะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเดียวนะที่เริ่มจากคนคนเดียวเท่านั้นเองนะคะค่ะไม่ทราบน้องนั้นมีตัวอย่างอื่นไหมคะมันจะมีตัวอย่างของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระตรงนะครับที่หาดใหญ่สงขลานะครับอันนี้ก็เริ่มจากคนคนเดียวเหมือนกันนะที่ได้เจอกันในงานSacred Mountain Festival นะครับคุณแช็กนะครับแล้วก็ได้คุยกันนะว่าตอนนี้พีฟูเดย์ทำแบบนี้อยู่นะครับมีเกมไพ่ไขชีวิตน่าจะไปเปิดวงได้นะครับแล้วก็พอดีพี่เทคมีพี่สาวเป็นผอ.รฟสต.นะครับก็ไปเปิดวงเล่นเกมไพ่ไขชีวิตซึ่งก็จะคุยกันเรื่องสถานการณ์มุมมองเกี่ยวกับชีวิตและความตายนะครับได้ไปเปิดวงกับเครือข่ายบุคลากรสุขภาพที่พระตรงนะครับก็เกิดความคิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นนะที่เราจะต้องคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วมันก็จะช่วยได้ช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับและผู้ป่วยเรื้อรังอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็มาชวนอาสาในพื้นที่ได้เรียนเรื่องนี้กันเถอะนะครับเราเรียนเรื่องชีวิตเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าผ่านเกมไพ่ไขชีวิตอย่างเดียวก็มันไม่พอนะฮะรู้สึกว่ามันนะอยากเรียนอย่างอื่นด้วยนะครับก็จัดเป็นหลักสูตรเลยที่ให้อาสาที่ทำงานใกล้ชิดนะครับได้มาเรียนรวมทั้งบุคลากรสุขภาพด้วยพอ soft skill นะครับทักษะในการสื่อสารทักษะในการภาวนาการอยู่กับความไม่รู้นะครับอยู่กับสามารถที่จะดูแลใจตัวเองได้นะครับรับรู้ความรู้สึกและความต้องการของตัวเองนะเครื่องมือเหล่านี้ครับเอาไปใช้ในการมันทำให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านดูแลผู้ป่วยในชุมชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นแล้วสามารถที่จะรับมือกับเรื่องยากๆนะบทสนทนายากๆจนกระทั่งสามารถที่จะวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับทำสมุดเบาใจได้แล้วก็เริ่มไปเจอครับผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนแล้วเข้าไม่ถึง palliative care นะครับแล้วก็เกิดการส่งต่อการดูแลกันตอนนี้ก็ทำให้ชุมชนที่นั่นนี่ได้ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูแลแบบ palliative care เนี่ยทั้งชุมชนเลยนะครับเพราะว่าทุกคนรู้วิธีสกรีนรู้วิธีที่จะดูแลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลกันนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับแล้วก็หานวัตกรรมนะที่จะทำให้อาสาที่เขาดูแลผู้ป่วยได้แล้วเนี่ยจะไปสอนคนอื่นต่อหรือว่ายกระดับเป็นอาชีพในพื้นที่ได้อย่างไรนะครับตอนนี้ก็ขยายไปเยอะเลยนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิอื่นๆได้มาเรียนรู้แล้วก็ลงมาทำแบบนี้กันในพื้นที่หาดใหญ่สงขลานะครับแล้วมันก็เป็นเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ค่อยๆขยายไปนะครับเห็นภาพที่ชัดมากๆเลยนะคะพี่ซุ้ยมีส่วนไหนเสริมอีกไหมคะก็จริงๆพี่เพิ่งมาคุยกับที่เดิมนครปฐมเนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันจุดเริ่มต้นอีกแบบหนึ่งก็น่าสนใจค่ะมันเริ่มต้นจากที่คนทำงานเห็นปัญหาอย่างเช่นทีมที่ทำเรื่องพาลิทีฟแคร์เนี่ยเขาส่งคนไข้กลับบ้านแล้วปรากฏว่าไม่กี่วันหลังจากนั้นคนไข้ก็กลับมาแอดมิทใหม่แล้วก็ต้องมาถูกใส่ท่อหรือว่ามาค่ะนะมายื้อชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาไม่มีที่จะตายนะแล้วก็เขาก็สนใจว่าเอ๊ะทำไมคนเนี้ยเขาอยากกลับไปตายที่บ้านแต่ทำไมเขาไม่มีบ้านให้ตายหรอนะก็ไปพบว่าเป็นประชากรแฝงคือเขาเป็นประชากรที่มาจากจังหวัดอื่นแล้วมาทำงานอยู่ที่นครปฐมเขาไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองอาจจะเป็นแค่บ้านเช่าเป็นไซต์ก่อสร้างหรือว่าเป็นสถานที่อยู่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะป่วยแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ในที่ที่เขาแบบ
เออพักอาศัยค่ะบางทีมันไม่มีคนดูแลเพราะเขามาก็คือมาคนเดียวเพื่อมาทํางานเป็นต้นอันนี้แหละมันเริ่มต้นจากปัญหาเขาก็เลยมานั่งคุยกันในทีมบอกว่าเอ๊ะถ้ามันมีประชากรอยู่อันเนี้ยแล้วเราจะช่วยเขาไปดีได้ยังไงในขณะที่เขาก็ไม่มีใครเนาะแต่เขาก็ไม่พร้อมเชื่อกลับไปในบ้านเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องมาตั้งคําถามแหละว่าเออแล้วในจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขามีศักยภาพอะไรบ้างไหมมีใครอยู่ตรงไหนบ้างไหมที่สนใจอยากจะทํางานตรงเนี้ยเพื่อดูแลคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากตายดีอ่ะแต่เขาไม่มีที่ให้ตายอ่ะเออแล้วเราจะดูแลกันยังไงที่จะทําให้อย่างน้อยคนนี้ก็อาจจะอยู่ที่บ้านเช่าหรืออยู่ที่ไซต์ก่อสร้างแต่เขายังได้การดูแลมีคนรอบข้างที่จะสนับสนุนทําให้เขาผ่านช่วงเวลายากๆไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโรงพยาบาลก็ยินดีที่จะเชื่อมโยงเพื่อให้เขาได้รับการดูแลที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นมันอาจจะเริ่มต้นจากปัญหาแค่นี้ค่ะแล้วก็สาวไปด้วยเอ๊ะปัญหาอยู่ตรงไหนเอ๊ะเราจะทำยังไงให้คนคนนี้เขาได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เริ่มเห็นว่าอ๋อเราก็ไปชวนใครมาบ้างนะที่มาคุยกันเรื่องนี้เพื่อที่จะทําให้มาออกแบบวิธีการที่เราจะดูแลให้คนเขาเข้าถึงการไปดีได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เริ่มจากแค่คนใดคนหนึ่งแต่อาจจะเริ่มมาจากปัญหาที่หน่วยงานสังเกตเห็นแล้วก็อยากที่จะยื่นมือเข้ามาดูแลปัญหานะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ชื่นชมมากๆก็เลยอยากพูดเอาไว้ขอบคุณมากเลยค่ะเห็น impact บางอย่างเนอะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นโดยเตยชอบคำว่าออร์แกนิกมากเลยอ่ะคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมากๆมันเริ่มต้นจากแค่ passion บางอย่างหรือว่าปัญหาบางอย่างจริงๆมีอีกพื้นที่หนึ่งที่อาจจะอยากร่วมแชร์ด้วยนะคะเวลาที่เราฟังคำว่าชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีหรือเราจะมองว่าแบบโอ้มันคงทำได้ดีมากเลยเนอะในพื้นที่ที่ยังเป็นท้องถิ่นในพื้นที่ที่ยังเป็นชุมชนเพราะว่าสังคมเนี่ยยังกลมเกลียวอยู่ยังอยู่ด้วยกันยังมีภาวะที่ดูแลกันและกันอะไรอย่างเงี้ยอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดมากเลยก็คือว่าใจกลางเมืองของเราเลยอะค่ะอย่างชุมชนกรุณาบางรักเนาะก็เกิดขึ้นจากคนคนเดียวเหมือนกันเนาะคือคุณนันทนัสนะคะก็เข้ามาเรียนรู้กระบวนการชุมชนกับพีทฟูเดทเนาะเราก็เห็นความสำคัญว่าการทำแอดวานซ์แคร์แพลนเนี่ยไม่ได้ทำในเซตติ้งของโรงพยาบาลเท่านั้นแต่มันควรจะเกิดขึ้นนะพื้นที่ที่เป็นชุมชนพื้นที่ที่ยังมีคนที่สุขภาพดีแข็งแรงดีอยู่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยควรได้ทำในสิ่งนี้แล้วคุณธนัทก็เริ่มต้นจากคิดทจักรเล็กๆของตัวเองค่ะพาเพื่อนพ้องเนาะที่อยู่ในคิดทจักรเนี่ยมาเรียนรู้การเป็นกระบวนการชุมชนซึ่งเตยได้ฟังเรื่องราวประทับใจอันหนึ่งมาเนอะเตยไปจัดอบรมให้โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็มีคุณนันทนัทได้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นผลผลิตของกระบวนการชุมชนกรุณาบางรักเนี่ยเขามาด้วยเขาบอกว่าเขาผ่านความยากเนาะในการดูแลคุณแม่นะคะที่เป็นผู้ป่วยในช่วงของระยะท้ายเนี่ยแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยดูแลเขาเนี่ยทั้งหมดนั้นคือกระบวนการชุมชนของชุมชนกรุณาบางรักเข้าไปทุกวันผัดคิวกันเพื่อไปอธิษฐานอวยพรให้คุณแม่เข้าไปดูแลซัพพอร์ตจิตใจผู้ดูแลเข้าไปคอยทำแอดวานซ์แคร์แพลนให้คุณแม่จนกระทั่งในวันที่คุณแม่จากไปอะค่ะวันนั้นเนี่ยกระบวนการชุมชนท่านนี้เนาะก็พูดที่โรงพยาบาลจุฬาว่านอกจากที่จะขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาเนาะที่ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยก็ขอบคุณชุมชนกรุณาบางรักเนี่ยแหละที่ทำให้การตายของแม่เขาเนี่ยสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วพอคุณแม่เสียไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการดูแลจากกระบวนการชุมชนโดยการมาดูแลเยียวยาความสูญเสียอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเตยเห็นชัดเจนเลยว่าโหถ้าเรามีคนคนหนึ่งที่เห็นถึงปัญหาเห็นถึงสิ่งที่ว่าเราเนี่ยบ่มเพาะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยความกรุณาที่มันเกิดในใจเราเนี่ยแล้วก็ช่วยกันกระจายนะความกรุณาไปให้คนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆมีคนตายดีในพื้นที่นั้นจริงๆอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เตยเห็นเลยว่าเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมพีทฟูเดทถึงบอกว่ามาทำชุมชนกรุณากันเถอะแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่เลยแค่เพียงเราเริ่มต้นเท่านั้นเองก็สามารถที่จะเกิดพื้นที่ดีๆขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ทำให้คนทั้งอยู่ดีและตายดีได้จริงๆเนาะแต่ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่มันสำคัญมากๆพอเรามาถึงจุดนี้ค่ะพี่ซุยพี่มาร์ทก็คือว่ามันเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะทำให้เราเริ่มต้นโดยการบอกว่างั้นฉันจะทำละฉันเดินออกไปเลยโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีซึ่งไปก็รู้ว่าพี่มาร์ทกับพี่ซุ้ยเห็นถึงปัญหาตรงนี้เหมือนกันเนาะก็เลยมีการได้ออกแบบดีไซน์ทำงานวิจัยมากมายแล้วก็ออกแบบเป็นโคโค่บิลดิ้งทูคิสขึ้นมาเพื่อที่จะเอื้ออำนวยให้เราสร้างชุมชนกรุณาได้ง่ายขึ้นอยากชวนคุยค่ะว่าตัวเครื่องมือนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะโอเคครับผมมีสไลด์นะครับก็เตรียมไว้เพื่อที่จะเล่าเรื่องนี้นะครับโอเค
ครับก็ที่มาครับของการทำCoco Building to Kids นะครับก็เป็นเครื่องมือปลูกชุมชนกรุณาครับอันนี้ก็มาจากปัญหาที่ก่อเตยเล่าไว้นั่นแหละนะครับว่าพอทำงานชุมชนกรุณาเนี่ยมันมีเราก็เริ่มต้นด้วยตัวอย่างในประเทศไทยแล้วก็คอนเซปต์หรือแนวคิดนะครับว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับทีนี้ทำไปแล้วก็จะมีถามว่าก็จะมีคนเนาะถามว่าเราจะเริ่มยังไงนะอันนี้สำหรับคนใหม่นะครับก็สำหรับเครือข่ายที่ทำงานชุมชนกรุณาด้วยกันเนี่ยเราก็จะทำงานใกล้ชิดนะครับว่าเราก็ช่วยกันวิเคราะห์ชุมชนนะว่าเราเริ่มตรงไหนดีนะครับอย่างเช่นที่พี่เจนเอาเริ่มจากข้อมูลชุมชนก่อนไหมนะครับเนี่ยถ้าพระตรงนี่ก็มีเครือข่ายกันอยู่แล้วแล้วก็เริ่มจากงานอบรมก่อนกันแล้วกันนะครับตรงนี้แหละเราพอเราได้เรียนรู้พื้นที่ต่างๆที่พัฒนาชุมชนกรุณาในแต่ละพื้นที่เราก็ค่อยๆจับประเด็นนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนนะว่าถ้าคนใหม่นะฮะจะเริ่มยังไงดีนะครับแล้วก็รวมทั้งอันนี้ด้วยนะครับว่าคนที่อยากทำเนี่ยเราก็จะพบว่าทำคนเดียวยังพลังยังไม่เยอะนะครับถ้าทำเป็นกลุ่มทีมทำเป็นกลุ่มเนี่ยมีเพื่อนที่ช่วยคิดช่วยกันทำเนี่ยครับมันจะสนุกขึ้นแล้วก็มีคนมาช่วยระดมสมองนะมีพลังกลุ่มเข้ามานะครับก็ได้มีชุดที่ชวนคนอื่นมาช่วยทำชุมชนกรุณากับเราด้วยนะครับแล้วก็ในเซตนี้เนี่ยครับก็จะได้มีชุดกิจกรรมที่สมบูรณ์นะขออนุญาตฮัลโหลครับระบบเสียงเราน่าจะมีปัญหาขาดหายไปช่วงหนึ่งเนาะอยากให้เริ่มต้นใหม่ได้ไหมคะพอดีเดี๋ยวน่าจะแบบประเด็นที่สำคัญด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจมากเลยที่บอกมานะคะเตยเห็นตรงช่วงสัญญาณขาดหายเหมือนกันนะเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นเลยค่ะพี่มาขออีกรอบนึงโอเคขอบคุณมากจุดเริ่มต้นของชุมชนCoco Building to Kids นะครับก็มาจากคำถามครับว่าเราจะเริ่มต้นชุมชนกรุณากันยังไงดีนะครับแล้วก็ไปถอดบทเรียนครับจากกลุ่มที่ทำงานชุมชนกรุณากันมานะครับประมาณ10พื้นที่นะครับแล้วก็หาแนวหาประเด็นที่พบกันบ่อยๆนะครับรวมทั้งเปรียบเทียบจากเคสต่างประเทศด้วยนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ออก Coco Building to Kids แบบนี้เหมือนกันนะครับชื่อว่า Building Compassionate Communities in Australia นะครับเป็นหนังสือนะครับที่แนะนำว่าจะพัฒนาชุมชนกรุณากันยังไงดีนะครับแล้วก็มาถามกับพื้นที่ครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดเหมือนหรือจุดต่างยังไงนะครับก็ออกค่อยๆพัฒนาความรู้กันมาเรื่อยๆนะฮะจากคู่มือต่างประเทศมาสู่บันได7ขั้นในการทำงาน community based palliative care นะครับสุดท้ายออกมาเป็น Coco Building to Kids นะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าทำเป็นหนังสือเนี่ยมันไม่สนุกเท่าไหร่นะครับขอทำเป็นการ์ดแล้วกันนะฮะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เราก็พบว่าชุมชนแต่ละแห่งเริ่มต้นชุมชนกรุณาไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราน่าจะให้โอกาสที่พื้นที่ได้วิเคราะห์ตัวเองแล้วลองเริ่มต้นในจังหวะในขนาดนะครับและในกิจกรรมที่ผู้นำชุมชนเนี่ยรู้สึกว่าใช่เหมาะกับบริบทของตัวเองเราเลยทำมาเป็นการ์ดแบบนี้นะครับเป็นการ์ดแบบนี้ที่มันเริ่มจากเบอร์หนึ่งก็ได้เริ่มจากเบอร์ห้าก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของตัวเองนะครับโดยเราแนวคิดหลักของการทำเครื่องมือชุดนี้ก็มาจากสิ่งที่เรียกว่า action learning นะครับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติทำไปเรียนรู้ไปเริ่มจากการทบทวนสถานการณ์ชุมชนของตัวเองก่อนของตัวเองด้วยนะครับกำหนดเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรกันดีนะครับหาเพื่อนมาร่วมทำลองทำกันดูสรุปบทเรียนแล้วก็ทำซ้ำนะครับทำแบบนี้แหละแต่ว่าในแต่ละองค์ประกอบเราก็เอารูปธรรมของการทำงานจากพื้นที่ชุมชนกรุณามาเป็นเมนูครับให้ทางเราให้ผู้นำชุมชนได้ลองเลือกว่าอันไหนเหมาะสำหรับเราแล้วถ้าเราจะประยุกต์ก็ยังสามารถประยุกต์ได้อีกนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเครื่องมือแบบนี้นะที่เป็นมีการ์ด4ประเภทนะฮะให้ได้เลือกสรรแล้วก็ลองทำดูนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับผมคิดว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้เยอะนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เปิดจำหน่ายนะครับเป็นชุดที่จะชวนผู้นำชุมชนครับมาออกแบบกันนะครับแล้วก็ลองทำดูนะครับลองเขียนโครงการมาร่วมกันทำดูนะครับแล้วก็เราก็จะมีเวิร์กช็อปนะครับที่จะแนะนำวิธีการใช้งานในวันที่27
29เมษายนนี้นะครับโอเคนะก็เราพอเราเอาแนวคิดแบบ action learning นะครับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติมาคลี่ดูแล้วก็จัดชุดกิจกรรมเนี่ยครับก็จะได้เป็นแบบนี้แหละครับมันมีชุดกิจกรรมที่เอาไว้สำรวจตัวเองและสถานการณ์ของชุมชนนะครับเราลองมาตั้งเป้าหมายกันลองมาสร้างทีมนะครับลงมือทำกันดูแล้วก็ประเมินนะแล้วก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก่อนที่จะทำวงแบบนี้ครับเราก็มาจุดประกายกันก่อนจุดประกายทั้งตัวเองแล้วก็คนที่เราอยากจะทำงานกับเขาด้วยให้มีแรงจูงใจและมีแรงบันดาลใจแล้วตอบตัวเองได้ว่าเราจะทำชุมชนกรุณาไปทำไมนะครับพอเราตอบได้แล้วว่าทำไปทำไมมันจะเกิดความชัดเจนนะครับว่าทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญทำไมสิ่งนี้จึงน่าทำแล้วจำเป็นต้องทำเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อคนที่เราชวนมาทำด้วยนั่นแหละนะจะได้ประโยชน์กันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับส่วนเรื่องรูปธรรมก็เดี๋ยวลองทดลองเล่นกันดูนะครับพี่ซุ้ยมีเพิ่มเติมไหมครับถึงทำไมเราถึงเครื่องมือตรงนี้ถึงได้กำเนิดขึ้นมาครับก็อีกส่วนหนึ่งค่ะที่กำเนิดขึ้นมาก็อันนึงว่าจากว่าเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับกระบวนการชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนาะว่าหลายคนก็พูดคล้ายๆกันนะคะว่าเวลาเข้าไปในชุมชนน่ะมันไม่มีการรวมกลุ่มแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็มองหาทางเลือกในการที่เราจะอยู่กับปัญหาเนาะของชุมชนมันมีแต่คนบ่นแต่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงนะกับการแก้ปัญหาคนก็บอกว่าก็อยากเห็นมันดีขึ้นน่ะแต่ไม่รู้จะทำไงให้มันปัญหาสถานการณ์นั้นมันดีเนาะมันก็เลยเป็นเหตุให้เราก็แล้วอะไรนะที่ทำให้สิ่งมันไม่เกิดนะคะก็พบว่ามันขาดการเชื่อมโยงในของคนในชุมชนนะคะการที่เราขาดการเชื่อมโยงในชุมชนเนี่ยแปลว่าแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดความเห็นมองภาพสถานการณ์ปัญหาในชุมชนในมุมของตัวเองแล้วพอมันไม่ได้เอามารวมกันเนี่ยมันก็เกิดการแบบว่ามันก็เหมือนแบบแล้วใครจะทำใช่ไหมต่างคนต่างก็คาดหวังอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่ทีนี้ถามต่อไปว่าแล้วจะทำยังไงก็จะเกิดการรวมตัวกันเราก็พบว่าแต่ปัจจุบันมันไม่ได้มีคนที่ทำหน้าที่ในชุมชนในลักษณะแบบนี้ที่จะลงไปพูดคุยไปเชื่อมโยงผู้คนให้มาได้เจอกันมีพื้นที่ที่เราได้มาโสเลกันหรือว่าสนทนาแลกเปลี่ยนกันว่าตอนนี้ชุมชนเราเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้เหมือนต่างคนต่างนะทีนี้การที่เราจะทำให้คนมาเจอกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการมันก็ต้องมีเครื่องมือใช่ไหมคะไอ้คันว่าสปีชวูดเดย์จะส่งคนไปทำทุกที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยบอกแล้วมันจะทำยังไงให้แต่ละชุมชนเนี่ยเขาสามารถที่จะมีพื้นที่ที่พวกเขาจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาในชุมชนด้วยกันแล้วก็ดูว่าเขาจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะคะขณะเดียวกันเนี่ยโดยเครื่องมืออันนี้มันก็ซ่อนกระบวนการเรียนรู้เอาไว้ด้วยเป็นการกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เราออกแบบซ้อนไปอยู่ในเครื่องมือตัวนี้มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เอาเครื่องมือนี้ไปใช้นะคะมันก็จะกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะคะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ในขณะที่เขาลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างแล้วเมื่อเขาเกิดการเรียนรู้เนี่ยมันจะเกิดความรู้ที่มันงอกงามขึ้นมาจากประสบการณ์อันนั้นแล้วมันจะเกิดการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขแล้วก็ทำซ้ำใหม่เรื่อยๆเขาก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ที่แบบอ๋อรู้แล้วเนี่ยชุมชนเราเนี่ยมีปัญหาแบบนี้แล้วมันต้องแก้อย่างเงี้ยแล้วถึงจะเวิร์กและที่มันเวิร์กเพราะเหตุปัจจัยอันนี้นะคือเขาจะเป็นเจ้าของปัญหาแล้วเขาจะเป็นคนออกแบบแล้วเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยที่งานมันออกมาการปัญหามันดีขึ้นได้เนี่ยจากเหตุปัจจัยอะไรนะคะอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเราอยากเห็นชุมชนแต่ละที่อะค่ะมีองค์ความรู้มีเครื่องมือมีกระบวนการในการที่จะไปทำงานด้วยตัวเขาเองนะคะพี่สุเดชก็เป็นแค่จุดประกายเริ่มต้นส่วนหนึ่งเนาะแต่ถ้าชุมชนไหนฟังแล้วรู้สึกว่าจริงๆฉันก็มีต้นทุนบางอย่างอยู่นะแต่ฉันก็เคยมีพื้นที่คุยกันแบบนี้แต่มันหายไปตอนไหนไม่รู้นะและอยากจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกเนี่ยเครื่องมือตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วเราก็จะมีคำถามหลายอย่างซึ่งพี่ชอบมากตรงชุดคำถามที่ว่าด้วยเรื่องจุดประกายชุมชนกรุณาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนในชุมชนน่ะก็อยากเห็นชุมชนตัวเองน่าอยู่แล้วก็อยากจะทำอะไรเพื่อคนอื่นอยู่แล้วอ่ะแต่มันไม่มีคนมาจุดประกายไงแล้วก็เองคำถามในจุดประกายตรงนี้ค่ะมันทำให้เราได้กลับมาตั้งคำถามกับตัวเราอ่ะว่ากับเรื่องนี้เราคิดยังไงแล้วเราอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ไหมหรือกระทั่งว่าเอ๊ะทุกวันนี้เรามั่นใจไหมว่าเราจะตายดีแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราป่วยในระยะสุดท้ายเราเอ๊ะมันจะมีใครดูแลเราบ้างนะ
หน่วยงานสุขภาพจะพร้อมดูแลเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคําถามที่จริงเราไม่เคยคิดเรื่องเนี้ยแล้วพอได้คิดปุ๊บอะค่ะมันก็จะเห็นเลยว่าเรามีช่องว่างอะไรอยู่บ้างที่ทําให้เรายังเข้าไม่ถึงการดูแลที่มีคุณภาพแล้วเราก็อาจจะมาช่วยกันออกก่อนงั้นเราทําอะไรกันดีอะไรดีมากตรงที่พี่ซุ้ยพูดแล้วเตยก็เห็นเป็นจุดร่วมเดียวกันเนาะพอวันที่เตยได้รับเครื่องมือมาเนี่ยเตยก็ลองแบบเซอร์เวย์นะคะลองสำรวจก่อนในการใช้เนาะมันทำให้เรารู้เลยว่าต่อให้เราทําชุมชนกรุณาไปแล้วอ่ะเราทําโครงการมาตั้ง 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยมีโอกาสได้ทบทวนตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามีทรัพยากรอะไรอยู่ในมือเราบ้างอันนี้1อย่างละสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองจริงๆการทบทวนตัวเองนี่สําคัญยังไงสําคัญมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราเห็นคอนเซ็ปต์ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยค่ะพี่ซุ้ยพี่มาร์ทดีมากเลยดีมากฉันจะทำแต่มันมีหลายอย่างมากเลยที่เราอยากทำมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็น่าทำอันนั้นก็น่าทำทุกอย่างมันน่าจะตอบโจทย์หมดเลยนะอะไรเงี้ยแต่ Coco Building to Kiss เนี่ยค่ะมันทำให้เรากลับมาเห็นว่าเราทำเพื่อตอบคุณค่าอะไรในตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรที่มันชัดเจนอะไรที่มันทำแล้วเรารู้สึกว่าอ๋ออันนี้เป็นคุณค่าของเรานะเราอยากทำสิ่งนี้เราต้องการการดูแลแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำองค์ความรู้เนี้ยให้กับคนอื่นเหมือนกันให้เขาได้รับการดูแลแบบนี้เช่นเดียวกันเตยมองว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เรามีจุดเริ่มต้นที่เข้มแข็งอ่ะมันทำให้เรารู้เลยว่าถ้าฉันจะปักหลักทำเรื่องเนี้ยฉันจะเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วฉันจะแบบมีไปทางไหนคือมันทำให้ถ้าเปรียบเทียบการทำชุมชนกรุณาเป็น Google Map นะแต่ว่าแมปของเรามันจะชัดขึ้นว่าเราจะเริ่มต้นขับรถจากเส้นทางนี้แล้วฉันจะไปจบไปที่ตรงไหนสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันจะไปมันคือตรงไหนอันนี้คือ Coco Building to Kiss ทำให้เราเห็นตรงนั้นมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างอันเดียวกันเลยค่ะชุดจุดประกายชุมชนกรุณาเพิ่งเป็นโอกาสเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสในการหาค้นหาตัวเองเนาะเดี๋ยววันนี้พี่มาร์ทน่าจะมีตัวอย่างมาให้เราแล้วก็ให้กับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ได้ตอบคำถามด้วยไหมคะกับจุดประกายชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะได้ครับก็ผมเตรียมมาสัก6คำถามนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมแล้วก็พวกเราเองนะคะพี่ซุยพี่มาแล้วก็กอเตยเนาะอยากให้พวกเราลองตอบคำถามดูเนาะว่าถ้าเราจะจุดประกายจุดเริ่มต้นของคุณชุมชนกรุณาเนี่ยเรามีคำตอบของเราแบบไหนเนาะแล้วก็พิมพ์แชทเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์เนาะเข้ามาให้เราได้เลยทางไลฟ์นะคะโอเคคำถามแรกนะครับอันนี้ถามตัวเองก่อนฮะมันก่อนอื่นบอกก่อนว่าเฉลยแอบบะใบ้นะครับว่าอันนี้กรอบคิดของคำถามจุดประกายชุมชนกรุณานี้มาจาก Circle of Care นะครับCircle of Care นะว่าวงล้อมการดูแลของเรานี้เข้มแข็งอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเราเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลความเจ็บป่วยไม่ว่าจะของตัวเองและผู้อื่นก็ตามเราพร้อมมากแค่ไหนนะครับพร้อมแค่ไหนอาจจะด้วยความรู้ทักษะหรือประสบการณ์อันนี้ก็เอาไว้ลองสำรวจตัวเองได้นะครับผมลองถามอันนี้กับตัวเองแล้วก็ตอบได้ว่าพร้อมนะครับพร้อมเลยนะนี่เป็นตัววัดอันหนึ่งว่าโอเคที่เราทำงานชุมชนกรุณามาไม่เสียเปล่าได้กับตัวเองนะครับอะไรประมาณนี้ที่ตอนก่อนเตยถามตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างครับของเตยตอบว่าพร้อมมากๆเหมือนกันค่ะเตยอาจจะแตกต่างจากพี่มาร์ทอันนึงก็คือว่าเตยคำตอบของเตยว่าพร้อมเนี่ยมันมาจากประสบการณ์คือเราผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนาะซึ่งเป็นคุณพ่อแล้วเราก็เห็นว่าองค์ความรู้หลายอย่างที่เรามีที่มันผ่านประสบการณ์ตรงเนี่ยก่อนที่จะมาสร้างชุมชนกรุณาจนกระทั่งถึงเรามาสร้างชุมชนกรุณาเข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนเนาะจนกระทั่งถึงว่ามาต้องได้ด้วยว่ามาอบรมกับพีทฟูเดสเนาะแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชุมชนเนี่ยเรามีทักษะบางอย่างที่เรามั่นใจว่าเราพร้อมมากๆเลยทั้งการที่ว่าเราจะเข้าสู่การเผชิญช่วงเจ็บป่วยระยะท้ายของตัวเองแล้วก็แม้กระทั่งวันนึงที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณแม่เนาะหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวกับพี่ป้านะอาเราก็มีความพร้อมมากๆค่ะพี่ช่วยมีเพิ่มเติมไหมครับก็คิดว่าโดยส่วนตัวก็พร้อมนะทั้งในแง่ที่เราเคยดูแลคุณพ่อคุณแม่มาแล้วด้วยนะคะแล้วเราเองก็ทำงานเรื่องนี้มา20กว่าปีแล้วก็มีเครือข่ายผู้ดูแลที่มีทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญมีทั้งเครือข่ายที่จะให้ข้อมูลความรู้หรือสนับสนุนการดูแลเราก็เลยคิดว่าเรามองไปที่ไหนเรารู้สึกมีทรัพยากรอยู่รอบตัวก็คิดว่าน่าจะพอ
แล้วท่านผู้ชมล่ะคะพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงเนาะลองตอบเข้ามานะแล้วก็ค่อยๆดูไปด้วยกันทีละคำถามค่ะอาจจะแคปเนาะอาจจะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเร็วเนาะแล้วเราก็ยังไม่ได้ตกตะกอนบางอย่างนะคะก็สามารถที่จะแคปแล้วก็ไว้ค่อยตอบตัวเราทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาที่คำถามจุดประกายชุมชนกรุณาอีกอันนึงแล้วค่ะพี่มาเชิญค่ะอันหนึ่งนะครับว่าเป็น inner network นะครับเครือข่ายดูแลวงในก็ถามว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องป่วยนะครับใครบ้างที่พร้อมดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะใกล้ชิดหมายถึงอยู่กับเราแทบจะตลอดเวลานะครับพาเข้านอนอะไรแบบนี้ครับป้อนอาหารเปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลร่างกายความสะอาดนะฮะมีกี่คนนะครับมีใครบ้างแล้วก็เท่าที่มีอยู่เท่านี้นะครับเพียงพอหรือเปล่าตอนก็เตยถามตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ตอนที่เปิดแล้วใจวิวๆค่ะต้องยอมรับเลยเพราะว่าอันนึงที่เห็นชัดเนอะก็คือว่าถ้าเป็นณวันนี้ถ้าเราป่วยเข้าสู่ระยะท้ายเนี่ยเรามีคุณแม่เนาะคือมีความมั่นใจว่าคุณแม่เนี่ยจะดูแลเราอย่างใกล้ชิดแน่ๆแล้วก็ทำให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่ว่าเราก็คิดไปอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราไม่มีคุณแม่เนาะใครจะมาดูแลเราได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็บันใจวิวๆนะแต่ว่าพอเราได้ใคร่ควรจริงๆค่ะพี่มาร์ทมันทำให้เตยเห็นเลยว่าเฮ้ยเราแบบอยู่พีทฟูเดทมานะเพื่อนๆพีทฟูเดทก็น่ารักกับเรามากเลยนะเราก็คิดว่าเราก็ทำตัวน่ารักกับทุกคนเหมือนกันนะคงจะต้องมีใครสักคนแหละอย่างน้อยก็2ชั่วโมงมาพลิกตัวให้เรานะผัดกันมาพลิกตัวมาคอยแบบภาวนาให้เรามาอาจจะแบบมีการแบบรวมกลุ่มกันมาแล้วก็ผัดเวรกันมาช่วยดูแลเราหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็อุ่นใจมากขึ้นเนาะแล้วรวมทั้งว่าพอเราได้เตรียมตัวเองเรื่อยๆอะค่ะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเรามีความมั่นใจนะว่าเพื่อนเราเนี่ยถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะช่วยดูแลเราได้รวมไปถึงคนในชุมชนที่เป็นพี่ๆอสมเนาะที่เราได้เข้าไปใกล้ชิดเข้าไปดูแลอะไรเงี้ยเราก็เชื่อว่าถึงเวลานั้นขึ้นมาจริงๆอ่ะเขาก็จะมีสายสัมพันธ์ที่ต่อเราแล้วก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตช่วยดูแลเราได้ค่ะก็ถ้าถามว่าเพียงพอไหมนะตอนนี้สำหรับเตยในช่วงเวลานี้นะมันดีที่สุดในช่วงเวลานี้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าต่อไปเรื่อยๆแล้วเราเจอหลายๆคนที่มากขึ้นอ่ะมันก็คงจะดีมากๆเลยถ้ามีใครหลายๆคนเข้ามาช่วยดูแลเราในช่วงที่เราป่วยค่ะพี่ชอบคำถามนี้นะเพราะว่าตอนที่เราตอบคำถามที่แล้วอะเรารู้สึกว่าแบบจริงๆอะมันก็เราก็มีเราก็พร้อมนะแล้วก็พร้อมดูโดยเฉพาะพร้อมดูแลคนอื่นแต่พอบอกตัวเองอะเฮ้ยบางทีมันก็ยากเนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นภาระใครอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราก็ตัดโอกาสของคนที่จะเข้ามาสนับสนุนเราเหมือนกันมันทำให้แบบคำถามนี้ทำให้เราคิดเนาะเพราะถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องมีใครดูแล24ชั่วโมงอะเฮ้ยมันก็เราจำเป็นต้องอนุญาตให้ตัวเองได้รับการดูแลด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่แบบมีแต่ไปดูแลคนอื่นแต่พอคนอื่นจะดูแลเราไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อะที่เราจะอยู่โดยลำพังแล้วไม่มีใครดูแลอะไรอย่างเงี้ยพอคิดได้แบบนี้เราก็เริ่มมองแล้วมันจะมีใครบ้างที่จะเข้ามาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดิมทีเราไม่ได้คิดไว้ก่อนค่ะแต่พอเราเริ่มนั่งคิดคนนี้ก็เป็นไปได้คนนั้นเป็นไปได้แต่เราจะต้องคุยกับเขานะซึ่งถ้าถามพี่ตอนนี้ยังไม่ถึงกับพร้อมแล้วก็ไม่ถึงกับเพียงพอมันเหมือนแบบยังไม่ได้คุยกันมากพอที่เขาจะแบบว่าเฮ้ยเขาเต็มใจเขาอุทิศเวลาได้หรือเขาจัดการตัวเองได้อะไรอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่ยังรู้สึกตอบได้ไม่เต็มปากเต็มคำเท่าไหร่ค่ะนะครับอันนี้ผมถามตัวเองแล้วเห็นช่องว่างเลยนะว่าคือถึงคนที่ดูแลคงเป็นภรรยาแต่ว่าไม่น่าจะดูแลได้ตลอดเวลาหรือแม้แต่ทั้งส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พอหาไปอีกมีใครมาจะมาสนับสนุนนะช่วงเวลาที่ภรรยาดูแลไม่ไหวเช่นต้องไปทำงานอยู่หรือว่าเหนื่อยล้าอะไรแบบนี้ไม่มีนะระบบผู้ดูแลก็ในกรุงเทพก็ลำบากนะครับแล้วถ้าจะจ้างผู้ดูแลรับจ้างที่อยู่ในศูนย์นี่ก็คุณภาพยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับเรายังเห็นประสบการณ์ไม่ดีนะครับของการจ้างผู้ดูแลมาแล้วเขาหนีไปนะฮะหรือว่าดูแลได้ไม่ดีนะครับเนี่ยมาตรฐานตรงนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าต้องไปเพิ่มมาตรฐานหรือว่าเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการนี้นะครับที่มีความรับผิดชอบต่อการดูแลมากขึ้นนะก็จะประมาณนี้นะฮะยังมีอีกหลายคำถามนะฮะเดี๋ยวถ้าถามหมดเดี๋ยวเวลาหมดนะครับเวลาหมดเอาอยากให้อยากให้เข้ามาเรียนรู้ในวันที่29เมษายนค่ะเป็นโอกาสมากๆเลยที่แบบเราจะได้เรียนรู้เครื่องมือนี้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นน้องพี่มาร์ทเนาะด้วยเวลาที่เต็มที่มากกว่านี้นะคะค่ะเชิญพี่มาร์ทใช่อันนี้แหละก็มันจะก็จะไล่เซอร์เคิลออฟแคร์ไปเรื่อยๆนะครับถามเกี่ยวกับ
ผู้ดูแลวงนอกนะครับถามเกี่ยวกับองค์กรชุมชนเรารู้จักมากน้อยแค่ไหนนะครับถามเรื่องความมั่นใจในระบบบริการสุขภาพไม่ว่าจะของรัฐหรือเอกชนก็ตามนะครับรวมไปถึงนโยบายระดับชาติหรือท้องถิ่นนะครับช่วงสุดท้ายเราก็จะได้มาสะท้อนกันนะว่าเนี่ยเท่าที่เราคุยกันมาเราเห็นความจำเป็นไหมที่เราจะทำงานเพิ่มเครือข่ายสนับสนุนการดูแลระยะท้ายแล้วเราสนใจที่จะทำงานณจุดไหนจุดวงไหนที่เราสนใจนะครับแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราอยากทำเนี่ยเราก็คำถามสุดท้ายก็อาจจะถามตัวเองว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมในชุมชนกรุณาในลักษณะไหนนะครับถ้าเราสนใจก็ไปกิจกรรมต่อไปนะครับที่เป็นการ์ดสีเขียวแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็จะได้หยุดไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาใหม่นะฮะอันนี้ก็จะได้ช่วยนะประหยัดเวลาใครที่ยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหลังมาใหม่นะครับพร้อมเมื่อไหร่รู้สึกอยากทำเมื่อไหร่ก็ขอต้อนรับนะแล้วถ้าใครที่บอกว่ารอไม่ได้แล้วต้องทำเลยนะครับก็จะได้มาคิดมาวางแผนนะครับมาสำรวจสถานการณ์แล้วก็ทำกิจกรรมกันต่อไปนะครับในก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเริ่มจากจุดประกายชุมชนกรุณาครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าต้องการทำก็จะมีชุดกิจกรรมอื่นๆครับที่จะพาทำตามวงจรการเรียนรู้เชิงปฏิบัตินะครับเริ่มจากสำรวจตัวเองก่อนนะว่าตอนนี้ตัวเรานะครับชุมชนของเรามีความพร้อมแค่ไหนนะครับมีข้อมูลอะไรสำคัญที่เราน่าจะต้องรู้ไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงมือทำลงมือสร้างชุมชนกรุณานะครับแล้วก็สำรวจทุนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนที่เป็นการเงินทุนที่เป็นตัวบุคคลทุนความรู้นะครับหรือว่าทุนที่เป็นวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเราจะหยิบสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเอามาทำงานได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับคลังสมบัตินะครับที่เราจะเก็บไว้เพื่อที่จะทำกิจกรรมต่อไปครับงั้นพี่ซุยได้เคยใช้การ์ดอันนี้นะฮะในการสำรวจตัวเองและสำรวจทุนในชุมชนยังไงบ้างไหมครับเป็นยังไงบ้างครับก็ได้มีโอกาสไปใช้ที่พิษณุโลกนะคะทั้งหมด6รุ่นด้วยกันก็คิดว่าตอนสำรวจชุมชนนะคะมันทำให้เราค่อยเข้าใจข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่เขาทำงานในชุมชนได้มากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยพอเรามองเรื่องข้อจำกัดตรงนั้นนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราในสถานการณ์ที่เขาเจอตอนนี้มันเหมือนเราอาจจะต้องมาดั้งดูเป้าหมายของเราอีกทีนึงว่าไอ้ที่เราอยากจะทำเนี่ยพอเจอข้อจำกัดแบบนี้อะไรนะที่เราคิดว่าเราพอจะทำบ้างเนาะเราอาจจะทำให้เป้าหมายของเรามันเล็กลงมันพอที่จะแตะต้องถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาดูว่ามีทุนอะไรบ้างซึ่งหลายครั้งเนี่ยเรามักจะแบบพอเราอยากทำแล้วเราก็ทุ่มสุดตัวเราไม่ค่อยไปดูว่าเรามีทุนอะไรอยู่ในชุมชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่ชอบอีกอันนึงคือว่ามันจะมีการที่ให้เราสำรวจพันธมิตรด้วยนะคะหลายคนก็จะแบบว่านะเราก็มีแบบเจ้าของกิจการนี่นาที่แบบเขาก็ใจดีอยู่นะก็เคยให้ผ้าอ้อมเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเราก็มีพระนะที่ดังอยู่นะมาแบบเป็นเกจิเลยนะซึ่งท่านก็แบบใจดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเราก็น่าจะมีแบบคล้ายๆกับว่าดีเจอะไรอย่างเงี้ยที่น่าจะชวนแบบมาเป็นพันธมิตรเราบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าคือหลังจากที่เรากำหนดเป้าหมายแล้วอะค่ะเรายังสามารถที่จะมาค้นหาทรัพยากรมาค้นหาเครือข่ายพันธมิตรที่จะช่วยทำให้เราทำงานสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนที่แบบว่าเราก็จะเริ่มมาออกแบบและว่าแล้วเราจะทำอะไรทำแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยถ้าวันที่29มาเนี่ยเราก็จะได้ลองกันเนาะนะคะถ้าเราเข้าออนไลน์นะคะวันนี้หล่ะจะให้แค่ดูเป็นแบบออเดิร์ฟก่อนนะคะว่าแบบอ๋อมันเนี่ยมันก็ได้สำรวจอย่างเงี้ยค่ะนักสื่อสารเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเราจะชวนมาเป็นพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือผู้นำศาสนาเนี่ยองค์กรการสื่อสารต่างๆอย่างเงี้ยมันพื้นที่บางพื้นที่มีแล้วมีแบบมีกำลังมากด้วยเนี่ยค่ะแต่เรามองข้ามไปนะคะหรือใครบ้างที่เป็นแบบผู้นำชุมชนที่อาจจะเป็นผู้เชื่อมโยงด้วยมีคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ว่าเรามีคนที่เขาสามารถเชื่อมโยงให้เราไปรู้จักได้เงี้ยค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้เริ่มมีตัวละครอื่นๆเข้ามาในงานชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะมันช่วยเพิ่มศักยภาพในการที่เราทำเราจะทำสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจไว้ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เราตั้งใจที่อยากให้คนที่ทำงานชุมชนอยู่แล้วอะค่ะได้มีโอกาสใช้เครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ในหน้างานที่เขาเจอเนาะและอาจจะลองดูว่าเครื่องมือตัวนี้ค่ะจะไปช่วยเติมเต็มตรงจุดไหนได้บ้างอะ
ไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เลยอยากเพิ่มเติมโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นการสำรวจตัวตนสำรวจสถานการณ์การตั้งเป้าหมายเนี่ยค่ะบางทีเราต้องมองให้รอบนะคะแล้วเราจะทำให้การสร้างทีมของเราเนี่ยมันเป็นทีมที่มันเห็นภาพตรงกันได้มากขึ้นอันนี้ก็อยากเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆก็คิดว่าแหมวันที่29ถ้าสมัครกันมานะเนี่ยน่าจะช่วยทำให้แบบเราลงดีเทลได้เยอะขึ้นนะคะเพราะหลังการที่มันมีรายละเอียดด้วยนะอันนี้เราเห็นด้านหน้าใช่ไหมคะมันจะมีรายละเอียดเลยว่าควรจะยังไงต้องใช้กิจกรรมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้อันนี้ปล่อยมาเยอะแล้วใช่คือสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือว่าข้อความที่อยู่หลังการ์ดเนี่ยแหละค่ะเตยแบบลองเอามาเล่นกับตัวเองเนาะเตยได้พูดกับพี่มาร์ทก่อนเข้าไลฟ์นะว่าพี่มาร์ทเชื่อไหมว่าเตยเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเรามีทรัพยากรมากมายขนาดนี้แต่ว่าเราอะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับมันใกล้ตาเรามากเราก็มองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวการ์ดเนี่ยช่วยให้เราได้ค้นพบได้เห็นจริงๆว่าอย่างเช่นอันที่สำคัญเลยนะเตยเชื่อว่าพี่สุดกับพี่มาจะได้ยินเตยพูดบ่อยว่าหนูไม่มีทีมหนูทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้มาใช้การ์ดอันนี้นะแล้วเราได้ลองแบบอันแสวงหาพันธมิตรนะคะมันทำให้เตยว้าวกับเตยเหมือนกันว่าโหเธอจริงๆแล้วทีมที่หนุนหลังเธออยู่เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยมีคนที่พร้อมซัพพอร์ตเรามากเลยสำคัญที่สุดคือคนพวกนี้เขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรามากๆเลยมันขาดแต่การพูดคุยอะที่เราจะบอกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เราทำคืออะไรซึ่ง Coco Building to Kiss ค่ะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าเตยเชื่อว่าเป็นปัญหาหลายๆคนมากเลยสำหรับกระบวนการชุมชนกรุณาเนาะคือไม่รู้จะบอกเล่าคอนเซปต์ชุมชนกรุณายังไงไม่รู้จะพูดยังไงดีในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้ยินแล้วเก็ทเลยอ๋อแบบที่เธอทำชุมชนกรุณาเนี่ยเธอทำเพราะสิ่งนี้นะแนวคิดคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้นะเอากระบวนการเรียนรู้เนี้ยค่ะเข้าไปทำเลยค่ะการที่เขาได้ผ่านกระบวนการเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วก็ผ่านประสบการณ์เนี่ยจะทำให้เขาตระหนักเห็นเลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วทำไมเธอถึงทำสิ่งนี้แล้วทำไมฉันถึงต้องเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนกรุณาของเธออันนี้สำหรับเตยนะเตยว่าตัวการ์ดตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือตัวการ์ดเนี้ยในการผลิตครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีจำหน่ายนะคะทีนี้อยากถามกับพี่มาร์ทกับพี่ซุยค่ะว่ากรณีที่เราไม่มีจำหน่ายเนอะแล้วผู้คนที่กำลังฟังเราอยู่นะสนใจแล้วตอนนี้อยากที่จะนำการ์ดเนี่ยไปใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงได้บ้างถ้าจะรับการ์ดนี้ไปใช้ค่ะก่อนอื่นผมคิดว่าก็เดี๋ยวรับการ์ดไปแล้วเนี่ยก็จะต้องถามอีกอยู่ดีนะว่าจะมาเรียนยังไงนะครับก็มาเรียนตรงนี้นะครับมันจะมีวันเสาร์ที่29เมษายนครับก็เป็นเวิร์กช็อปนะฮะแนะนำการใช้งาน Coco Building to Kids นะครับก็เรียนกันนะบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับก็เช่นเดียวกันคือน่าจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าการทำงานมันเยอะมากเลยนะครับก็ได้ชิมลางนะครับแล้วก็ได้ลองฝึกวิเคราะห์แล้วก็ลองออกแบบกิจกรรมของสำหรับชุมชนของตัวเองนะครับหลังจากนี้พอเรียนแล้วเนี่ยครับก็จะวิธีได้เครื่องมือมาใช้ก็มี2วิธีนะครับแบบแรกก็คือดาวน์โหลดไฟล์ไปลองทำดูนะครับแบบที่2ก็คือเขียนโครงการมานะครับว่าเราออกแบบไว้ว่าจะร่วมทำกิจกรรมชุมชนกรุณาจะสร้างทีมอย่างไรนะฮะนะจะสร้างวงสนทนาวงแรกเพื่อที่จะชวนเพื่อนมาทำชุมชนกรุณาด้วยกันอย่างไรนะครับลองเขียนแผนงานสักหน่อยนึงนะครับซับมิทมาที่inbox ของ Pifu Dev ครับก็จะได้รับการ์ดอันนี้ไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่นะครับโดยเนี่ยวิธีได้รับนะครับก็ลองดูนะครับถ้าสนใจก็29เมษายนนี้สมัครนะครับเป็นพี่ซุยค่ะตอนเขียนโครงการมาไม่ต้องเขียนยาวนะคะก็คือแบบเป็นไอเดียสักหน้าสองหน้าก็พอค่ะว่าไอเดียจะไปใช้ยังไงใช้เมื่อไหร่ใช้กับใครเพื่อให้มันเกิดผลอะไรพอใช้ไปแล้วเนี่ยก็เขียนมาบอกหน่อยว่าใช้ไปแล้วมันเวิร์กยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองค่ะที่เราอยากให้ทุกคนได้เอาไปทดลองใช้แล้วมีประสบการณ์แล้วฟีดแบ็กกลับมาเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงมันเป็นเวอร์ชันแรกเนาะเราก็หวังว่าเราจะช่วยกันพัฒนาเครื่องมือตัวนี้ไปด้วยค่ะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างเช่นเตยเองเตยสนใจที่จะพัฒนาชุมชนโต้รงเนาะแล้วก็อยากชวนกลุ่ม อสม.หรือว่ารพสต.ค่ะเข้ามารู้จัก
แนวคิดชุมชนกรุณามากขึ้นเนาะเตยก็จะเขียนโครงการแค่ว่าเตยอยากเอาไปใช้ในพื้นที่นี้เพื่อที่จะนําเสนอแนวคิดชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนาะใช้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะหรืออันนึงเตยอาจจะแบบว่าเตยอยากไปชวนเพื่อนๆในแบบกลุ่มเพื่อนที่เป็นพนักงานบริษัทเนาะเขาทําชุมชนกรุณาในที่ทํางานเตยก็จะเขียนแค่ว่าเตยอยู่ในเป็นพนักงานของบริษัทนี้นะคะอาจจะอยู่พนักงานของบริษัทอยู่เบาใจเตยอยากที่จะนําเครื่องมือนี้ไปชวนคนในอยู่เบาใจเนี่ยทําชุมชนกรุณาด้วยการขออนุญาตรับเครื่องมือได้คะประมาณนี้เนาะพี่มาพี่ซุ้ยเนาะก็คือง่ายๆแล้วก็สื่อสารมาแล้วก็พอเอาไปลองทำแล้วอะค่ะก็อยากได้ฟีดแบ็กกลับมาด้วยเช่นเดียวกันว่าเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเนาะมีตรงไหนที่รู้สึกว่าอยากเพิ่มเติมอยากให้เราปรับปรุงก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องทำโครงการใหญ่โตเนาะขอให้ว่าเป็นเล็กๆจุดเริ่มต้นจากเราแล้วก็มีใจที่จะทำก็เพียงพอแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งของวันเสาร์ที่29นะคะนอกจากช่วงบ่ายเนี่ยที่เราจะมีการเรียนรู้ตัว Coco Building to Kiss แล้วเนี่ยก็อยากเชิญชวนให้เราได้ติดตามไลฟ์ในช่วงเช้าค่ะในช่วงเช้าเนี่ยจะมีไลฟ์นะคะเสวนาเนาะการพัฒนาชุมชนกรุณาในเขตเมืองนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับหลายคนที่บอกว่าเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราทำงานชุมชนกรุณาได้ไหมมันยากมากเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ทั้งวันของวันที่29เมษายนครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมปลูกชุมชนกรุณาแบบออนไลน์นะคะซึ่งจริงๆแล้วงานนี้นะงานมหกรรมปลูกชุมชนกรุณาจริงๆแล้วเรามีงานใหญ่นะคะงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเตยเชื่อว่าเราอยู่ในช่วงเวลาโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอกันผ่านหน้าจอออนไลน์เนี่ยมาประมาณ 2-3 ปี3ปีกว่าแล้วเนาะหลายๆคนที่เป็นเครือข่ายเราค่ะเป็นผู้ติดตามแฟนเพจของ Pit Food Day ก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ Pit Food Day จะมีงานใหญ่สักทีนึงนะในงานนี้เนาะอยากมาเจอกันอยากมาจอยกันอยากมาเรียนรู้เครื่องมืออยากมีพื้นที่ในการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วค่ะกับงานมหกรรมปลูกชุมชนกรุณานะคะที่จัดขึ้นที่อาคาร KX Village KX Knowledge นะคะที่วงเวียนใหญ่นะชั้น7นะคะพี่ซุ้ยฝากถึงงานนี้หน่อยค่ะว่าในงานจะมีตัว Coco Building to Kiss แล้วมีอะไรอีกบ้างคะก็ในงานก็จะมีเวทีเสวนานะคะซึ่งเราก็จะเชิญตัวจริงเสียงจริงที่ทำเรื่องชุมชนกรุณาแล้วก็มีบางท่านที่เราได้เล่าไปเมื่อตอนต้นรายการเนาะมาแลกเปลี่ยนให้เราฟังด้วยนะคะรวมถึงเราก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะซึ่งได้ใช้เครื่องมือของชุมชนกรุณาเนี่ยในการที่เราจะไปสร้างการมีส่วนร่วมนะคะของพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่ไขชีวิตสมุดเบาใจนะคะใครที่เคยเป็นแฟนคลับพิสูเดทผมเคยคุ้นเคยกับเครื่องมือมาแล้วบ้างนะคะแต่อยากจะรู้ว่าเอาเครื่องมือพวกนี้ไปใช้งานยังไงประยุกต์แบบไหนหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาสามารถมาสนทนากับกระบวนการชุมชนของพิสูเดทได้เลยนะคะนอกจากนี้เรายังมีนิทรรศการด้วยค่ะนะคะและใครที่ชอบเรื่องลาสโฟโต้นะคะรอบนี้เราจะเอาผลงานลาสโฟโต้นะคะที่พี่ตุ๋ยช่างภาพอิสระเราเนี่ยค่ะทำงานเราก็เชื่อมกับเรื่องการไตดีเนี่ยมาแสดงด้วยนะคะรวมถึงถ้าใครอยากจะมีภาพสุดท้ายนะคะของตัวเองไว้แล้วพลาดมาทุกงานเลยนะคะงานนี้ก็ต้องรีบเลยนะคะเพราะเรารับจำนวนจำกัดนะคะใครอยากมีภาพสวยๆเอาไว้เป็นที่ระลึกถึงในวันสุดท้ายของตัวเองนะคะก็พลาดไม่ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเข้าใจว่าเรายังจะมีการนำเสนอตัวเครื่องมือ Coco Building to Kiss อันนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้คนเห็นภาพว่ามันใช้งานยังไงมาทำงานนะคะแล้วก็มีคล้ายๆเป็นคลินิกด้วยนะคะน้องมาใช่ไหมคะสำหรับคนที่แบบยังงงๆอยู่ว่าจะเอาไปใช้แบบไหนขอมาปรึกษาได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาแบบนี้หรือในชุมชนมีทีมทำงานแบบนี้อยู่แล้วจะไปใช้ตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยค่ะก็มาปรึกษาที่คลินิกได้ค่ะประมาณนั้นค่ะน้องมามีเพิ่มไหมคะครับก็จะมีงานเสวนานะครับแล้วก็การบรรยายด้วยนะนะครับบทบาทของชุมชนกรุณากับระบบความตายนะครับจากProfessor Debbie Channel นะครับก็เป็นอะไรล่ะเป็นนักวิชาการที่ทำงานด้าน Public Health Palliative Care นะครับก็จะมาบรรยายในช่วงท้ายของกิจกรรมนะครับก็จะทำให้เราชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเราทำงานชุมชนกรุณาไปทำไมนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับระบบความตายนะครับของสังคมนะโอเคแล้วอื่นๆเนี่ยก็ผมคิดว่ามันเป็นงานมหกรรมนะครับไม่ได้เน้นคอนเทนต์ในทางวิชาการนะครับเพราะว่าเรื่องเนื้อหาในทางวิชาการเราประชุมออนไลน์มาอยู่ 4-5 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีอีก2ครั้งก็คือวันที่29นี้นะครับชุมชนกรุณาในเขตเมืองนะครับอันนี้นะครับแล้วก็วันที่6พฤษภาก็จะเป็นเรื่องของนโยบายชุมชนกรุณานะตัวอย่างจากกรุงเทพนะฮะแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับ
วันดังนั้นวันที่13พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นการพบปะเครือข่ายคนทำงานนะครับก็อยากเน้นให้ได้เจอกันได้รู้จักกันนะครับแล้วก็ได้รับรู้บรรยากาศนะครับความเคลื่อนไหวได้เจอหน้าการได้อะไรหลากสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่หลังประชุมแล้วเนี่ยเราจะได้กลับเอาแรงบันดาลใจแล้วก็ภาพการทำงานเหล่านี้ไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองนะครับอย่างไม่โดดเดี่ยวนะเพราะว่าในงานเรามีเพื่อนก็ชวนเพื่อนไปทำด้วยกันนะครับเราก็หวังว่าหลังจากงานนี้แล้วก็จะเกิดความร่วมมือขึ้นมากมายนะครับมีเพื่อนทำงานหว่านเมล็ดพันธุ์ชุมชนกรุณาไปปลูกกันนะคนละที่สองที่คนละแล้วก็ขยายไปอีกนะครับจนให้เมล็ดเหล่านี้เนี่ยอยู่เกิดขึ้นทั่วไปในครอบครัวในสังคมในชุมชนทั่วประเทศเลยนะครับอย่างเป็นออร์แกนิกชอบจริงชอบที่มันน้องมาพูดประเด็นสุดท้ายเนาะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเวทีที่มาพูดคุยเรื่องความรู้กันเท่าไหร่แต่ว่าเราได้มาสัมผัสตัวจริงเสียงจริงของคนทำงานเรื่องชุมชนกรุณารวมถึงคนที่แบบอยากจะเอาแนวคิดอันนี้ไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองค่ะซึ่งมันดีมากๆเลยเนาะเราเจอกันออนไลน์มาเยอะอะแล้ววันที่เราได้เจอกันอะมันเหมือนกับว่ามันมีพลังมากๆเลยอะค่ะอย่างเนี้ยล่าสุดที่พี่มาทำงานอบรมแล้วก็มีน้องบอกว่าพี่จำหนูได้ไหมเราเจอกันในออนไลน์โอ้วันนี้หนูดีใจมากเลยที่เจอตัวจริงพี่อ่ะโอ้แบบพี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูมากเลยนะพี่รู้ไหมเลยคือแบบตั้งคุยกันยาวมากแลกเบอร์กันอะไรกันแล้วก็แบบเธอได้รู้ว่าเขาทำงานอะไรเขาอยู่ที่ไหนทำไมเขาสนใจเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันคุยกันได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าก็มันอาจจะเป็นครั้งแรกนะที่เราออกจากออนไลน์มาอยู่กันออนไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่สนใจเรื่องการอยู่ดีตายดีนะคะได้มาเจอกันเนี่ยพี่คิดว่าแค่นี้ก็ภูมิมากแล้วค่ะนะคะเตยอันนึงที่เตยเห็นมากๆเลยก็คือว่าเวลาที่เราอยู่ในออนไลน์เนี่ยเราก็เยียวยาดูแลเนาะแล้วก็คอยซัพพอร์ตกำลังใจกันเนี่ยประมาณนึงแล้วถือว่าแบบเหนียวแน่นผ่านเรียกว่าผ่านระบบ Wi-Fi แต่ใช้แบบนี้เนาะแต่ว่าในวันที่เรามาในวันงานเนี่ยค่ะเราจะได้มาเจอตัวกันจริงๆเนาะเราอาจจะได้มีโอกาสในการได้มากอดกันนี่แหละใช้พื้นที่ตรงนี้ในการมาส่งพลังอะไรบางอย่างให้กันและกันนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนทำงานเครือข่ายของพวกเราที่เป็นกระบวนการชุมชนเอ่ยหรือว่าคนที่ทำชุมชนกรุณาอยู่แล้วอะค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ตัวอยากให้มามากๆเลยก็คือทุกท่านที่ติดตาม Peace Food Date อยู่เนาะต้องบอกว่าหลายๆคนเนาะเห็นเราผ่านการทำงานของเราเนี่ยมาหลายช่วงเวลาแต่ว่าในโอกาสที่จะได้มาเห็นจริงๆว่า Peace Food Date ทำงานอะไรอยู่บ้างมีส่วนไหนที่เราดำเนินการไปแล้วเนาะทั้งในแง่ของนโยบายก็ดีทั้งในแง่ของที่เราทำเครื่องมือก็ดีหรือในแง่ของกลุ่มคนบุคคลก็ดีเงี้ยค่ะเราอยากให้มาสัมผัสกันจริงๆแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพูดคุยกันเตยเชื่อว่าอันนึงเลยของ Coco Building to Kiss ที่มันจะเกิดขึ้นในงานวันที่13ก็คือว่าการแสวงหาพันธมิตรค่ะเราจะได้มาแสวงหาพันธมิตรกันในงานเราจะได้เห็นเลยว่าโหเรามีบุคลากรหลายคนมากเลยที่พร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนกันบางทีอาจจะไม่ต้องเป็นคนในพื้นที่ก็ได้ถ้าคุณจะทำชุมชนกรุณาอาจจะเป็นใครที่อาจจะเป็นพี่เจนจิราโลชาที่ทำในพื้นที่อื่นแล้วเขาอาจจะให้คำปรึกษาช่วยเหลือได้แนะนำได้หรืออาจจะเป็นพี่อิ่มที่อยู่ที่ขจายลำปางเราก็จะได้เจอกับเขาในวันนั้นค่ะหรืออาจจะเป็นกลุ่มคุณหมอเนาะในแพทย์ถากูลกาญจโนภาสนะคะจากห้องเรียนพาลิทิฟแคร์ก็จะได้เจอกันในวันนั้นแล้วก็ได้มาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไม่พลาดงานนี้เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นในวันที่13พฤษภาที่จะถึงนี้นะคะวันเสาร์เนาะที่อาคาร KFknowledge exchange นะคะที่วงเวียนสถานี BTS วงเวียนใหญ่เนาะชั้น7นะคะก็ให้พวกเรามาด้วยกันแต่ว่าอันนึงที่สำคัญเลยก็คือต้องลงทะเบียนมาก่อนนะคะเนื่องจากว่า1คือรับจำนวนจำกัดจริงๆในแต่ละกิจกรรมนะคะส่วนใครถ้ารู้สึกว่า อยากมาเดินเนาะอยากมาชื่นชมบรรยากาศเข้าร่วมฟรีทุกอย่างเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราจะมีเสื้อนะมีหนังสือมีสื่อหลายอย่างจำหน่ายด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งฟรีทั้งจำหน่ายจะบอกว่างานนี้แบบเต็มอิ่มจริงๆนะคะก็ถ้าใครมาเตรียมกระบอกน้ำเนาะมาด้วยนะติดตัวมานะคะเราจะมีพื้นที่จุดบริการน้ำดื่มให้เนาะแล้วก็มาเจอกันในวันงานค่ะก็จะเจอกอเตยด้วยนะเจอพี่ซุยด้วยเจอพี่มาร์ทด้วยนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจกันในวันงานนะคะก็สำหรับวันนี้ก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปค่ะเตยอยากให้พี่ซุยกับพี่มาร์ทเนาะฝากถึงแฟนเพจของพวกเราหน่อยค่ะอยากฝากอะไรถึงเขาเชิญได้เลยค่ะก็สำหรับพี่นะคะก็คิดว่าการทำเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีค่ะมันไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับการดูแลเรื่องความเจ็บป่วยการตายและการสูญเสียเท่านั้นนะคะ
แต่มันยังทําให้เรามั่นใจว่าเราจะมีโอกาสตายดีนะคะแล้วเมื่อชุมชนรอบข้างของเราอะค่ะเขาพร้อมที่จะดูแลการตายของคนในครอบครัวของเขาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เรามั่นใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยค่ะเราจะสามารถที่จะสนับสนุนตัวเราเองคนในชุมชนแล้วก็คนในสังคมให้เข้าถึงการตายดีได้มากขึ้นนะคะนั้นมหกรรมชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีที่จะจัดขึ้นวันที่13เนี่ยค่ะเราอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่ใครก็ตามที่ฝันว่าอยากจะมีชุมชนที่อยู่ดีและตายดีมาเจอกันค่ะเราสามารถเริ่มต้นด้วยแค่เราคนใดคนหนึ่งได้แหละเดินมาแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราฝันแบบนี้แล้วเรามาหาพันธมิตรที่นี่กันนะคะเราเจอพบกันที่วันที่13ค่ะคุณค่ะเชิญพี่มาร์ทค่ะครับก็ฝากเครื่องมือปลูกชุมชนกรุณานะครับที่จริงมันก็ไม่ใช่เครื่องมืออะไรที่ซับซ้อนนะฮะถ้าได้เข้าใจถ้าผมเชื่อว่าได้เห็นนะว่ากิจกรรมมันประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้เราก็ลองศึกษาเพิ่มเติมจากตัวอย่างพื้นที่ชุมชนกรุณาที่อาจจะใกล้เคียงกับที่ท่านอยากจะทำนะครับก็จะมีไอเดียมีแรงบันดาลใจไปทำนะครับก็ลองติดตามดูนะครับชวนมาเรียนกันวันที่29เมษายนนะครับซึ่งก็รับไม่จำกัดนะเพราะว่าเรามีเครื่องมือดิจิตอลนะครับให้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับคิดว่าวันที่29นี้พอเห็นไอเดียแล้วที่จะไปทำงานชุมชนกรุณาสำหรับตัวเองนะครับเป็นหลักประกันความมั่นคงในช่วงท้ายแล้วก็ในตอนนี้ด้วยนะครับว่าเรารู้สึกว่าชุมชนกรุณาของเราน่าอยู่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างพร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะความมั่นใจความอุ่นใจตรงนี้มันไม่ใช่เพียงเพื่อชีวิตช่วงท้ายเท่านั้นแต่ว่าช่วงนี้ด้วยแหละนะครับช่วงทุกวันนะเรารู้สึกว่ามันมีชุมชนที่พร้อมสนับสนุนเราอยู่อันนี้เป็นความสุขมากๆเลยนะครับก็29เมษายนเจอกันครับได้ค่ะก็มีนัดกันหลายอีเวนต์เลยนะคะก็ขอให้ติดตามเราไปในทุกๆอีเวนต์นะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือติดตามเพจของ Peaceful Days นะคะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เนาะงานมหกรรมชุมชนปลูกชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะเรื่อยๆนะคะก็ตัวว่าขอความกรุณาแล้วกันนะคะให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปหน่อยนึงนะคะให้กลุ่มคนที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยได้รับรู้ว่าในประเทศไทยค่ะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่สร้างสรรค์ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีอยู่นะคะแล้วก็มาพบกันในวันที่13พฤษภาสำหรับวันนี้ค่ะก็เตยนะคะพี่มาร์ทแล้วก็พี่ซุยขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำ
ยล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เช่นนั้น